ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีตอนหีบสมบัติราคา1บาทกับหีบสมบัติราคา1ล้านบาทโอ้ตื่นสักทีหนึ่งนะโอ้ยโคตรง่วงเลยอ้าวตื่นมาก็เจอหน้าเมียกับลูกเลยอ้าวว่าไงเมียจ๋าสวัสดีเป็นยังไงบ้างล่ะฮะลูกด้วยฮะเป็นไงบ้างกินข้าวกันหรือยังเนี่ยกินแล้วครับพ่อกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะจ้าโอเครู้เรื่องเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกสักหน่อยนะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนใช่ไหมแน่นอนนะครับเราก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเอ้าแล้วใครลืมปิดประตูนี้เนี่ยเออเข้าห้องน้ำไม่ปิดประตูได้ไงโอเคล้างหน้าแป๊บอาบน้ำต่อดีกว่าเฮ้ยโอ้โคตรสบายตัวเลยตอนนี้สุดยอดโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วชุ่มแล้วชุ่มแล้วเออปิดน้ำส่องกระจกหน่อยดีกว่าอุ้ยโหจะว่าไปแล้วผมเนี่ยก็หล่อเหมือนกันนั้นเนี่ยเออหล่อเท่ครับน้องๆเข้าใจป่ะผมมาหล่อเท่เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกหน่อยแล้วกันนะโอเคสูดอากาศบริสุทธิ์ซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ย whatอะไรอ่ะลักษณะเหมือนร้านค้าเลยอ่ะหูมี2ร้านด้วยน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วร้านแรกเอาเป็นร้านนี้ละกันโอ้โหเป็นบล็อกเพชรหมดเลยเว้ยอ้าวสวัสดีครับอ้าวคนรวยอ้าวสวัสดีไปว่าไงโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนสวัสดีผมคนรวยว่าไงคนเทพกำลังสนใจหีบสมบัตินี้อยู่ใช่ไหมอ่านที่ป้ายดูก็ได้นะราคาเฮ้ยที่ล้อกันเล่นปะเนี่ยราคา1ล้านบาทฉันจะไปหาเงินจากไหนเนี่ยโอ้โหคำเตือนก็โหดมากเลยคือถ้าฉันเผลอเปิดกล่องนายจะฆ่าฉันเลยเหรอเนี่ยฮะคนรวยก็ทนายคิดจะโกงอะนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะโกงดีกว่าเพื่อนเออไปดูร้านอีกร้านหนึ่งก็ได้วะโอ้โหแค่นี้ถึงกับจะฆ่ากันตายเลยอะคือมันจะยิงผมเลยอะโอ้โหแบบเป็นเพื่อนกันแท้ๆอ้าวสวัสดีครับคนขายหีบสมบัติเป็นไงบ้างครับโอ้เพิ่งมาขายใช่ไหมครับเนี่ยไม่เห็นหน้ามาก่อนเลยอ่ะ ใช่แล้วครับผมเพิ่งมาขายเองครับสนใจไหมครับหีบสมบัติแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับแต่มีคำเตือนอยู่นะครับก็ต้องจ่ายเงินก่อนนะถ้าไม่จ่ายคุณจะตายทันทีเลยนะครับเฮ้ยตายอีกแล้วเหรอเฮ้ยผมแค่แบบเผลอเปิดกล่องคุณจะฆ่าผมเลยเหรอโหดร้ายเกินอ่ะจริงๆก็ไม่อยากจะฆ่าหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นกฎนะสิก็คือถ้าเกิดว่าคุณเปิดกล่องก็เท่ากับว่าคุณรู้แล้วว่าในกล่องนั้นมันมีอะไรอะครับมันเป็นการเสี่ยงโชคเข้าใจปะโอเคฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาเงินมาก่อนนะรอแป๊บนึงจะว่าไปแล้วหีบสมบัติราคา1บาทเนี่ยก็ถูกมากอะนะอ้าวหีบนี้ไม่มีเงินนี่หว่าไหนดิมีเงินปะเหมือนผมรู้สึกว่าผมจะซ่อนเงินไว้ที่ไหนสักที่ในบ้านนี่แหละเดี๋ยวหาแป๊บนึงตู้เย็นไม่มีเตาแก๊สไม่มีช่องเก็บของโอ้ไม่มีเหมือนกันไหนต้องมาดูห้องน้ำมาแล้วเผื่อตัวเองเก็บไว้ในส้วมนะไม่มีแฮะถังขยะถังนี้โอ้ถังนี้ก็ไม่มีโอ้ my god สงสัยจะต้องไปขอเมียกับลูกกันหน่อยแล้วคือแค่1บาทเองอ่ะแต่เราไม่มีเงินติดตัวเลยอ่ะโอ้แย่จังเลยเอ้ยเมียจ๋าเมียฉันขอเงิน1บาทได้ไหมอ่ะพอดีว่าจะไปซื้อหีบสมบัติน่ะได้ไหมครับลูกครับขอเงิน1บาทได้ไหมครับนี่เธอเป็นหัวหน้าครอบครัวยังไงเนี่ยเงินก็ไม่มีสักบาทและเธอจะดูแลลูกกับฉันได้ไงฮะครับขอโทษครับหาเองก็เลยว่าแม่งเอ้แค่นี้ก็งกนะโอเคเดี๋ยวมาดูชั้น3ดูว่ามันจะมีเงินเหลือหรือเปล่าเหมือนตัวเองเคยซ่อนอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะไม่เงินก็แบบพวกอัญมณีแล้วพวกเนี้ยพวกเพชรพวกมรกตอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเอาไปทำอะไรหมดแล้วนะแต่ช่างมาเถอะผมคิดว่าผมเนี่ยจะเอาน้ำยาชูกำลัง M180 เนี่ยไปแลกแทน
เอาง่ายๆคือใช้แทนเงินน่ะมันไม่มีเงินน่ะตอนเนี้ยผมคิดว่ามูลค่ามันน่าจะมากกว่า1บาทนะเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของร้านกันอ้าวสวัสดีครับเจ้าของร้านผมมาแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยผมขอใช้น้ำยาชูกำลัง M180 เนี่ยแลกแทนเป็นเงินได้ไหมครับ1บาทอ่ะ ได้ครับเอามาเลยครับโอเคครับตอนนี้คุณสามารถเปิดหีบนี้ได้ตามอิสระเลยนะครับผมจะไม่รบกวนคุณแล้วนะครับเปิดเลยครับเฮ้ยโอ้ว้าวนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหแบงค์ 100,000 5ใบโอ้โหในนี้มีเงินทั้งหมด 500,000 แล้วก็เพชรอีกจำนวน22เม็ดโอ้โหนี่ตอนนี้ผมรวยแล้วนะครับนี่น้องๆดูเอาไว้นะฮะตอนนี้คนเทพเนี่ยกลายเป็นคนรวยไปแล้วนี่ดูโอ้โหโคตรรวยเลยตอนนี้ก็มีเงินอยู่มา 500,000 นะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอาของดีๆมาขายให้ขอบคุณมากจริงๆนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกนะครับคุณคนขายหีบสมบัตินะครับขอบคุณมากครับ ครับโอ้ฝนตกหนักแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมเข้าบ้านก่อนอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยล่ะเอ้ยเข้าบ้านดีกว่าโอ้ตอนนี้เรามีเงิน 500,000 เราจะมานั่งคิดกันต่อว่าเราจะซ่อนเงินจำนวนนี้เนี่ยจากสายตาเมียยังไงดีนะครับโอเคซ่อนในถังขยะแหละแล้วเราก็จะมานั่งคิดอีกว่าเราจะเอายังไงกับหีบราคา1ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราขาดเงินอีกจำนวน 500,000 บาทเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเงินจำนวนนี้เนี่ยมาจากไหนอีกแล้ว 500,000 บาทเป็นจำนวนที่ไม่ใช่น้อยๆนะครับคือเก็บนานอ่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากสำหรับผมนะครับอีก 500,000 แค่นั้นเองเราอาจจะได้อะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับอาจจะได้กำไรมหาศาลอะไรมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวว่าจะเบื่อบ้านอ่ะแอบเงินเมียแล้วเดี๋ยวจะไปหลบฝนกับพ่อค้าคนนั้นอีกละกันเผื่อแบบจะแบบสอบถามข้อมูลว่าแบบเดี๋ยวรอบหน้าจะมีอะไรมาขายให้เราอีกนะครับโอ้ยฝนยังตกหนักเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยโอเคผมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมขอหลบฝนหน่อยละกันนะครับนะออได้ครับเออแล้วเนี่ยมีอะไรจะมาขายผมอีกอะในรอบหน้าเนี่ยพอจะบอกผมได้ไหมอะผมจะได้เตรียมเงินไว้นะคนเทพนี่คนเทพมาหาหน่อยดิมีอะไรจะให้ช่วยหน่อยอะนี่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปหาคนเฝ้าสุสานก่อนอ้าวสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานว่าไงมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับคือว่าคืนนี้เนี่ยคนเฝ้าสุสานน่ะจะเข้าไปทำงานข้างในสุสานซะหน่อยอ่ะแต่ว่าข้างในอ่ะมันมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะอยากจะให้นายเนี่ยไปช่วยฆ่ามันหน่อยอ่ะคือคนเฝ้าสุสานน่ะไม่มีพละกำลังที่จะสู้มันได้เพราะว่าผมก็เป็นแค่คนธรรมดานั่นแหละก็ฉันจ้างนายเลยละกันนะเพราะว่ามันต้องเสี่ยงตายอ่ะจำนวนเงินจ้างเนี่ย 500,000 บาทนายรับได้หรือเปล่าล่ะฮะเงินจำนวน 500,000 บาทได้เลยครับนายท่านเดี๋ยวผมจะจัดให้อย่างงามเลยโอ้โหในที่สุดเราก็จะได้เงินไปซื้อหีบสมบัติราคา1ล้านบาทสักทีนึงว้าวโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่ต้องไปฆ่าไอ้ตัวอะไรไม่รู้นะครับที่อยู่ในสุสานนะโอเคโอ้ดีนะผมเตรียมชุดเกราะไว้พอดีโอ้โหนะเอ็นชานทั้งหมดด้วยแป๊บเดียวนะครับนะโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะไปสับหน้ามันแล้วนะโอเคอยู่ในอุสานน่าจะเป็นตัวที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับโอเคผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปสับหน้ามันให้ดูเลยละกันนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคมาไหนดิมันคือตัวอะไรพินเฮดเหรอโอ้กระจอกเลือดแค่ 2,500 ใช่ไหมก็มาดิวะนี่ครับเดี๋ยวผมจะตีติดมุมให้ทุกท่านได้ดูกันรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนี่แน่นี่ครับวิธีการฆ่าที่เร็วที่สุดก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องกระโดดตีมันเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะติดคิดจะเข้านั่นเองนะโอเคครับตอนนี้เราก็ตีมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนั่นแหละนะนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมนี่แป๊บเดียวฮะเลือดเหลือพันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ1,700นะฮะตอนนี้โอ้โหโคตรแรงนี่ครับ1,600แล้วเผื่อแป๊บเดียวเองนะเนี่ยคือตีเข้าทีละ20ดาเมจอ่ะคิดว่าแรงป่ะล่ะโอ้โหคือถ้าตีแบบคนธรรมดานี่คือแตกเลยนะครับนะเพราะว่าคนธรรมดาเลือด20ใช่ไหมล่ะเออนะครับเลือด20แล้วดาเมจมันติดลบอ่ะค
ือตีเข้าไปที่ติดลบ3เลยนะก็คือตายแน่นอนฮะโอเคครับนี่ฮะเลือดมันเหลือมัน900แล้วฮะโอ้โหแป๊บเดียวเองเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้เงิน 500,000 อย่างที่เขาว่าจริงไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าคนเฝ้าสุสานคนนี้เนี่ยก็จัดกิจกรรมมามากมายมากพอแล้วนะก็เครดิตดีอ่ะเอาง่ายๆนะครับโอเคอุ้ยตอนนี้มันใกล้จะติดมุมแล้วรอออกมาหน่อยโอเคครับติดมุมเหมือนเดิมนี่ฮะตีธรรมดาเลยก็ได้มั้งเนี่ยไม่รีบนะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เงิน 500,000 บาทเนี่ยมันจะได้ทางไหนนะครับคือแบบว่าโอนผ่าน K-Bank หรือว่าอะไรโอนผ่าน K-Bank หรือแบบจ่ายสดนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับเออตายแล้วตายแล้วใกล้ตายแล้วเรียบร้อยครับโอเคอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่ 500,000 แล้วนะครับนี่มันเงินจำนวน1ล้านบาทนี่ว่าโอ้โหโอ้ my god เฮ้ยนี่คุณเซอร์ไพรส์ผมขนาดนี้เลยเหรอคนเฝ้าสุสานตอนแรกผมไอ้ตอนแรกบอกผมว่า 500,000 แต่ตอนนี้มันเป็น1ล้านโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โอ้สุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากๆครับผมมีอะไรให้ผมรับใช้บอกผมได้โดนๆเลยนะครับคนเฝ้าสุสานมีอะไรแบบรีบวิ่งมาตะโกนหน้าบ้านได้เลยนะครับแต่ค่าตอบแทนก็คือเงินนะเพราะว่าผมหิวเงินโอเคโอ้ตอนนี้นะครับเรามีเงินทั้งหมดเนี่ย1.5 ล้านโอ้โหเรามีเงิน1.5 ล้านนะครับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนโอเคนะครับเราก็ต้องซ่อนเมียเอ้ยซ่อนไม่ใช่ซ่อนเมียซ่อนเงินจากเมียเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาเงินจำนวน1ล้านบาทเนี่ยไปซ่อนไว้ในถังขยะในห้องน้ำนะครับโอเคตอนนี้เอาขวดทิ้งไปก่อนโอเคเราจะซ่อนที่เดิมนะโอเคตอนนี้นะครับเราก็จะเดินไปหาคนรวยเพื่อที่จะซื้อหีบราคา1ล้านนะครับไม่เป็นไรถึงจะเสียไป1ล้านเราก็ยังมีเงินอีก 500,000 นะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะเออโอเคผมคิดว่ามันน่าจะได้กำไรมหาศาลเลยนะ1ล้านเนี่ยคุณคิดดูแค่1บาทยังได้ขนาดนี้อ่ะอ้าวสวัสดีคนรวยวันนี้ผมมีเงิน1ล้านบาทแล้วเดี๋ยวผมจะมาซื้อหีบจากคุณละกันโอเคป่ะเพื่อนนะนี่เอาไปเลย1ล้านเพื่อนนับด้วยนะโอเคป่ะเออนับเงินด้วยเดี๋ยวจะเปิดละเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วนี่ผมจะฝาดปะเนี่ยนี่มันขยะชัดๆเลยนี่หว่าโอ้โหไม่คุ้มครับเงิน1ล้านบาทไม่คุ้มเฮ้ยนี่เองเอาอะไรมาขายให้ฉันเนี่ยฮะตลกเหรอเอาขยะมาขายเนี่ยฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนายต้องทำใจนะเพราะมันเป็นการเสี่ยงโชคอะแต่ทำฉันเลยนะฉันยังมีอนาคตอีกไกลอย่าไม่เอือแต่นี่ก็คือตัวอย่างของคนหลอกลวงนะครับหลอกลวงผู้บริโภคมันต้องเจอแบบนี้นะนี่ครับทิ้งไปเลยฮะถังขยะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะโอเคคือเราก็เปิดฟรีๆอ่ะครับน้องๆเป็นไงเออมันยอมไม่ได้นะคือแบบมันโกงเราอ่ะไม่ได้ครับเงินตั้ง1ล้านนะครับเสียดายแย่เลยนะครับได้แค่ขยะกลับมามันก็ไม่คุ้มนะครับโอเคตอนนี้ภารกิจสุดท้ายก็คือซ่อนเงินจากเมียนะครับน้องๆโอเคตอนนี้เราคิดว่าเราจะขึ้นไปเล่นคอมพิวเตอร์ข้างบนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย